สวัสดีครับพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาตกปลากันที่คลองรังสิตอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะผมไม่ได้ตกมาประมาณเป็นเดือนเลยแหละนะครับคลิปนี้ก็เลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาลองตกดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับหมายที่มาในวันนี้ผมปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปแล้วเหมือนเดิมนะครับใครที่ติดตามผมอยู่ก็จะรู้นะครับส่วนคนที่ยังไม่ติดตามก็ลองไปกดดูนะใต้คลิปนะครับก็บอกคร่าวๆก่อนอยู่ประมาณหน้าศูนย์ฮอนด้าคลอง2นะครับเซิร์ช Google ก็น่าจะเจออยู่หรอกนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากจะว่าจะมาตกปลาตุนกับข้าวไว้หน่อยเพราะว่ากับข้าวเสบียงเริ่มล่อยหลอนะปลาที่บ้านเริ่มหมดนะครับก็เดี๋ยวจะตกเอาไว้เป็นเสบียงที่บ้านนั่นแหละประมาณนี้คงไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยโย่สำหรับหมายที่มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปากคลอง2นะเนี่ยสะพานข้ามคลอง2นะครับฝั่งขวาไปทางคลอง345ทางด้านซ้ายก็วิ่งเข้าฟิวเจอร์เข้าเมืองพูดง่ายๆนะครับน้ำคลองสีสวยนะวันนี้มีโอกาสอยู่วันนี้มีพี่ๆนานๆว่าตกกันเต็มเลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านเป็นFCผมด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เดินพูดคุยทักทายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ10โมงแล้วยังไม่ได้ตกเลยนะครับเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นหน้าศูนย์ฮอนด้านะครับมีที่จอดรถด้วยเนี่ยรถผมจอดอยู่นี่นะครับมีที่จอดรถด้วยนั่งสะดวกสบายนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลงเบ็ดชุดแรกก่อนนะครับเบ็ดยังไม่ลงเลยนี่เดี๋ยวจะลงเบ็ดชุดแรกก่อนแล้วนั่งกินข้าวก่อนหิวข้าวมากไม่ได้กินข้าวเช้าเพิ่งเสร็จภารกิจนะครับก็สงสัยจะกว่าจะได้เริ่มตกจริงจังก็ประมาณนู่นละ10 โมงครึ่งนู่นละพังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาตามชมแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ10 โมง 15 นาทีนะครับก็เพิ่งลงเบ็ดชุดแรกเสร็จไปนะครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงกุ้งกิ้งแล้วด้วยนะนะครับใส่มีปลาตะเพียนมาตอดนะครับอยู่ข้าวมากๆไม่ได้กินข้าวเช้าเลยซื้อข้าวกล่องมากินแล้วนั่งกินข้าวรอก่อนเหยื่อก็ยังไม่ได้ผสมนะเมื่อกี้ใช้เหยื่อเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวใช้เหยื่ออะไรไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะรอชมก่อนเนี่ยครับผมแล้วตัวแรกดูตัวดิ สองนิ้วเล็กจัดเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยนะเล็กจัดไม่เอานะครับผมอย่างน้อยก็ไม่แห้วแล้ววันนี้นะครับ โอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณ10 โมงครึ่งกว่าแล้วนะครับก็อากาศร้อนมากๆนะครับก็ระหว่างที่รอปลากินนะคนก็กินด้วยนั่งกินข้าวกล่องซื้อข้าวกล่องข้าวไรแกงมากินร้านนี้โคตรพิเศษเลยเจ๋งมากอ่ะผมบอกเลยพิเศษยังไงอ่ะไม่ได้พิเศษข้าวไม่ได้พิเศษอะไรนะพิเศษตรงช้อนเนี่ยเป็นช้อนพลาสติกที่พิเศษมากนะครับพิเศษยังไงเป็นช้อนพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษคือตัดหมูไม่ขาดนะครับแต่บาดปากชิบหายเลยนะฮะ นี่ขนาดหมูไม่เปื่อยยังตัดไม่ค่อยเข้าเลยนะครับผมโดนบาดปากไป3 ทีนะเพื่อนๆเคยเจอไหมโอเคครับขำๆครับดูนะครับนั่งเงียบอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะมาแล้วนี่ปลาทูมา2 ตัวเลยดูแล้วดูตัวดิทำไมยิ่งตกมันยิ่งเล็กลงวะเนี่ยก็มันยังเล็กอยู่ยังไม่ได้ไซส์เรานะครับก็เดี๋ยว2 ตัวนี้ก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรอลุ้นตัวใหญ่แล้วกันครับโอเคครับโอเคนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะร้อนมากๆดูหน้าดิหน้าแดงกำเลยอันนี้ร้อนจริงนะวันนี้ยังไม่ได้กินนะครับเพราะว่าร้อนกินไม่ไหวเดี๋ยวรอเย็นๆดีกว่าเย็นๆน่าจะบรรยากาศดีนะครับเย็นแล้วเดี๋ยวใครว่างก็เสบียงมาส่งหน่อยแล้วกันนะครับจะเป็นแบบไหนก็ได้นะกินหมดนะครับผมตอนนี้มันเที่ยงกว่าแล้วมันร้อนมากๆนะครับอุณหภูมินี้ผมว่าน่าจะ36-37เลยล่ะนะครับร้อนสุดๆอ่ะนะครับแล้วอยู่กลางแจ้งด้วยดีว่ามีร่มช่วยได้นะครับร่มอันนี้มันประมาณ2 เมตรกว่ามันก็ได้พื้นที่พอสมควรเห็นไหม
นั่งเหยียดแข้งเหยียดขาสบายนะครับผมนั่งอยู่ประมาณนี้อ่ะให้ดูให้ดูนะครับก็มีลมโกรกด้วยโอเคอยู่นะนะครับวันนี้ไม่แห้วแล้วนะได้มา3ตัวแล้วแต่ว่า3ตัวรวมกันยังไม่ถึงขีดเลย นะครับเนี่ยเวลาเพื่อนๆเข้ามากันนะครับโหใส่กระชังกันแบกกันหามกันนะบางคนเป็น10โลนะครับพอถึงเวลาเรามาเองเป็นไงฮะ ไม่เป็นไรครับตามชมแล้วกันเราตกไปกินอยู่แล้วเราตกแค่พอกินแหละนะครับได้เยอะไปก็ไม่รู้จะไปแจกไหนอีกนะครับผมโอเคครับตัวที่มันต่อกินอยู่พัดนึงแล้วนะครับนี่ปลาตะเพียนนะครับไซส์นี้เริ่มกินได้นะเดี๋ยวเก็บบ้างดีกว่าเก็บกินเยอะมาอีกแล้วเป็นปลาตะเพียนนะครับผมยังไม่โดนปลานิลเลยวันนี้ไม่เป็นไรค่อยๆสะสมสกอร์ไปก่อนนะครับรุ่นนี้นี่เดี๋ยวผ่าตากแดดที่เจ๋วเลยสุดยอดโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ปลามันกินแล้วคิดว่าน่าจะติดแล้วนะมันตอกอยู่นานแล้วไม่ไงบอกแหววนี่ปลาตะเพียนมาอีกหนึ่งยังไม่เจอปลานิลที่สวยเลยนะวันนี้ยอดโอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้มันกินคันพุ่งเลยนะเมื่อจะคุยกับนายซีอยู่นะครับผมตัวนี้ปลานิลแน่นอนรอดแล้วเว้ยนี่ดูตัวนี่เป็นไงสุดยอดนี่อ่ะนะครับนั่งรอมาเกือบครึ่งวันละ3-4ชั่วโมงนะปลานิลตัวแรกที่ไซส์สวยนะแต่ตัวที่ไซส์ไม่สวย2ตัวนั้นปล่อยไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรสกอร์มา1แต้มแล้วครับผมจบอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆก็สนุกสนานที่ฮานะคลิปที่ผมมานะผมบอกก่อนนะผมโพสต์ลงหน้าเฟซหน้าเพจนะแล้วก็พี่ๆ FC มาหาผมนี่ 4-5 คนแล้วนะแต่ว่าเขินกล้องกันไม่ยอมถ่ายกันนะแล้วปลากินเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยเมื่อกี้ให้ FC น้อง FC ถ่ายไปให้ช็อตนึงแล้วเสร็จแล้วพอไปถ่ายรูปก็ได้อีกตัวนึงเดี๋ยวผมให้ดูปลาก่อนนี่ปลานิลตัวสวยนี่เห็นมั้ยสวยๆเลยนะครับยังไม่ได้เก็บปลาเลยนี่ FC มาอีกท่านละนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวตามชมต่อแล้วกันวันนี้ปลามันเริ่มกินตอนบ่ายนะอ่ะโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะนะครับก็มีพี่ๆนะ FC เข้ามาแวะคุยกันเรื่อยเลยนะครับเมื่อกี้ก็ไปยืนคุยกันอยู่จะถ่ายลงถ่ายรูปปลาก็ดันกินนะฮะคันพุ่งเลยไม่ได้ถ่ายตอนไม่มีภาพสวยให้ดูเลยนะครับไม่เป็นไรได้คุยกับ FC ทุกท่านสนุกดีนะครับดันกินเค้าใช่ป่ะกินคันกระดกเลยก็ต่อทีเดียวเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตั้งแต่นั่งมานี่ FC มาหาผม 4-5 ท่านแล้วนะนะครับแล้วก็นี่ล่าสุดเลยว่าจะไม่หน้าแดงแล้วนะวันนี้สวัสดีครับนะชื่ออะไรครับผมแฟนเจออีกชื่ออะไรชื่อแม็กครับแฟนไม่รู้หรอกเขาไปดูช่องผมหรอก ไม่ได้มามือเปล่าช้ามาฝากด้วยตายแล้วงี้งานเงินงอกละปลาเปิ้ลไม่ต้องตกกันแล้วอย่างงี้นะครับผมเนี่ยอยู่ในเสบียงอย่างนี้ด้วยนี่เห็นรูปแบบป่ะดูก่อนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับไม่มามือเปล่าหิ้วมาด้วยจบแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวปลาคุณได้2ตัวแค่แหละวันนี้น่ะโอเคครับเดี๋ยวตามชมต่อยังเหลือเวลาอยู่ผมนั่งอยู่น่าจะวันนี้ไม่รีบนะยอมตากแดดนั่งดูสักวันนึงนะครับก็จะถึงเย็นคอยตามแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับทีแรกก็ว่าเป็นปลาตะเพียนไม่ใช่นะครับนี่ปลาตัวนี้ผมเคยตกได้ครั้งแรกในคลองรังสิตเลยนะโหปากเปิดฉี่มาก่อนเลยต้องใส่ไปโดนเบ็ดใครมาก่อนละเป็นปลาสร้อยนะครับปลาสร้อยนกเขาให้ดูประมาณนี้นี่โอเคครับผมสุดยอดสงสัยปลาตะเพียนติดเบ็ดแล้วนะครับคันนั้นนะเพราะมันต่อหลายทีนะไฟปลาแล้วนี่เป็นไงไม่ใช่ปลาตะเพียนนะเป็นปลานิลนะแต่ดูไซส์ดิโอ้ยวันนี้มาปลาเล็กเลยเนี่ย
ปกติไม่เคยได้นะไซนี้จอดปล่อยครับเหมือนเดิมเล็กจัดโอเคแล้วเพื่อนๆอย่างที่บอกนะเปิดกล้องนานก็ร้อนพอปิดกล้องปลากินนะครับผมนี่มาตัวแล้วนะเป็นลูกปลายี่สกนี่ดูตัวไม่ใหญ่มากนะครับนี่ก็เป็นยี่สกตัวแรกที่ผมตกได้ในคลองรังสิตเลยเนี่ยผมบอกเลยนะครับดูตัวเลยแค่นี้เองนะครับก็มันยังเล็กอยู่แล้วมันสามารถโตได้อีกใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวปล่อยมันก่อนเนาะนับตัวสักประมาณ 3-4 โลค่อยเอาดีกว่านะครับให้มันไปโตก่อนโอเคครับผมปลาตะเพียนไม้หนึ่งตัวนะครับนี่นะครับหลังจากเงียบไปนานเลยแหละปลานิลกินตามมาติดครับผมนี่สุดยอดนะครับกินตามมาติดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลุยต่อร้อนมากๆเอาปลากินกันเลยครับตัวแล้วตะเพียนตัวสวยเลยตัวนี้สุดยอดนี่บลเลอร์เลยครับตัวนี้โอเคครับนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่าบ่ายสองครึ่งน่าจะเกินมั้งสงสัยน่าเลยประมาณเลยบ่ายสองครึ่งมาแล้วล่ะนะครับก็แดดเริ่มบางลงบ้างแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคือเมื่อกี้คนตกเพียบไปนะเห็นไหมเมื่อเช้าตอนนี้หายไปเกือบหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าร้อนหรือว่ายังไงนะครับก็ไปกันหมดเลยนะครับปลาไม่ค่อยเข้าด้วยมั้งนะครับปลาเขาไม่ค่อยเห็นได้กันนะวันนี้นะครับส่วนของเรายังสู้อยู่อีกสักพักนึงแหละทางฝั่งทางด้านนี้ก็ไปหมดเลยเหมือนกันเมื่อกี้ก็ 3-4 คนนะครับนี่ก็เหลือน้าท่านเดียวที่อยู่ข้างๆกันนะครับนี่ก็เริ่มทยอยเก็บแล้วมั้งน่ะนะครับก็วันนี้ถือว่ากินห่างตัวนะแต่เอาตัวรอดได้นี่ก็ถือว่าหรูสุดๆละนะครับยังมีปลานิลกลับไปกินนะครับเดี๋ยวตามชมต่อเหลือเวลานิดหน่อยนะเดี๋ยวสักประมาณไม่เกิน 4 โมงเดี๋ยวผมก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับผมโอเคครับครับผม3โมงแล้วนะครับหน่อยๆแล้วก็เงียบมากนะครับเงียบมานานแล้วล่ะครับทางฝั่งขวาด้านนี้นะก็หนีไปหมดแล้วทางด้านฝั่งซ้ายที่อยู่กับเราก็ไปกันหมดแล้วเหลือแต่เราคนเดียวปลาไม่กินด้วยอยู่ทำไมล่ะกลับดิครับรออะไรเดี๋ยวขอรักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเก็บของกลับแล้วไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยครับวันนี้สุดยอดเลยปลากินนะครับปลากินตะเพียนครับปลาตะเพียนมาหนึ่งตัวครับผมยอดโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณ3โมงครึ่งแล้วนะพี่ๆนะก็ทิ้งเราไปหมดเลยปลามันไม่กินจริงๆนะมันเงียบมากนะวันนี้นะครับก็เอาตัวรอดได้ก็ถือว่าสุดยอดนะผลงานรวมวันนี้ก็ปลานิลไซส์สวยนะ3ตัวนะ3ตัวประมาณโลกว่าๆนะครับแล้วก็มีตะเพียนไซส์สวย2ตัวนะครับแล้วก็มีตะเพียนไซส์เล็กๆอีก 4-5 ตัวนะครับแล้วก็ที่เราปล่อยไปอีกเนาะปลาตะเพียนปลานิลหลายตัวอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่สนุกดีครับสนุกดีมันอาจจะกินห่างๆไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่าดีถือว่าดีเป็นหมาธรรมชาตินะมันเอาแน่ไม่ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ยังไม่จบนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปทำกับข้าวกินกันต่อที่บ้านนะครับผมก่อนจะไปนี่อย่าลืมนะอันนี้ผมฝากไว้เลยขยะนี่นะครับเดี๋ยวขวดน้ำชา FC ที่มาให้เนี่ยเก็บกลับด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ที่เข้ามาทักทายกันนะ 5-6 ท่านเลยนะที่แวะมาหาผมที่นี่เลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมไปตกปลาที่ไหนก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจหน้าเฟซนะครับกดติดตามไว้ได้เลยกดถูกใจที่เพจไปด้วยนะครับก็เผื่อได้มานั่งตกปลาด้วยกันมานั่งคุยกันสนุกสนานดีนะครับผมไปโอเคกลับบ้านทำข้าวกินดีกว่า
คนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นำเสนอเมนูปลานิลต้มซีอิ๊วเคยกินหรือเปล่าเคยกินเปล่าถ้าไม่เคยกินแนะนำเลยไปหากินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเขาจะใช้เป็นหัวแซลมอนต้มซีอิ๊วเป็นพวกหัวปลาต้มซีอิ๊วให้กินนะครับรสชาติจะเป็นประมาณนั้นเลยอ่ะสำหรับสูตรนี้นะครับผมนี่บินตรงไปเอาสูตรมาจากฮอกไกโดเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากๆอำเภออะไรครับอะไรนะอยู่อำเภออะไรฮะฮอกไกโดอำเภออะไรครับผมอำเภอธัญบุรีแฮ่อะไรฮอกไกโดเป็นอำเภอด้วยเหรอมีอำเภอนะครับผมอ่ะนะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีการก็คือใช้น้ำเปล่าต้มนะผมทำให้ดูแล้วล่ะน้ำสะอาดต้มไปครับ1ถ้วยนะครับใส่โชยุไปใช้โชยุสำคัญนะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็จริงๆอ่ะสูตรเขาใช้ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเราไม่มีเราก็ใช้ต้นหอมไทยแล้วก็ผมใส่กระเทียมเพราะว่าต้องการให้มันดับคาวซะหน่อยแค่นั้นเองญี่ปุ่นไม่ใส่กระเทียมแต่เราใส่นะครับประมาณนี้แล้วก็ต้มถ้าเป็นหัวแซลมอนปกติต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ปลานิลบ้านเรามันนิ่มนะต้มประมาณ10นาทีก็โอเคละนะครับผมอ่ะถึงเวลาที่ท่านลอยคอแห่รอคอยแห่ถูกแล้วอันนี้ทางคณะตลกกันไหมเล่นกันทั้งบ้านเลยอ่ะทีมลูกลุยที่บ้านผมก็กินอาหารรสจัดกันนะเพราะงั้นน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับอะไรที่มันแบบรสชาติโอเคอยู่แล้วอาจจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเติมสักนิดนึงด้วยเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละเป็นไงครับผมบอกท่านผู้ชมหน่อยครับผมกินแล้วรู้สึกมันอยู่ด้านขอบฟูจิเหมือนได้ทุ่งหญ้าซัปโปโรอย่างนี้เลยไหมอร่อยอะไรมาอร่อยจริงๆเหมือนไม่ได้มั้งเหมือนหัวแซลมอนต้มซีอิ๊วตามร้านอาหารญี่ปุ่นเลยครับจริงรสชาติสุดยอดแต่เนื้อปลานิลมันจะนิ่มๆหน่อยนะครับมันจะไม่หนึบๆเด้งๆเหมือนหัวแซลมอนแซลมอนนอร์เวย์ไงนี่แซลมอนไทยอ๋อยังอ๋อไอ้กลางนี่เองปั้นก่อนโอ้โหเข้าไปแต่จิ้มยังใส่แล้วอย่าทักหมดยังใส่ข้าวยังใส่แล้วใส่ปลายังใส่แล้วใส่ปากยังยังโอเคเนี่ยฟังเสียงกินฟังเสียงกินโอ้โหเงียบกิ๊บเป็นไงบ้างรสชาติอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับผมง่ายๆว่าสั้นๆอร่อยไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเยอะมากมายนะสรุปโอเคสรุปก็คือที่บ้านกินได้อร่อยจบนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะผมบอกเลยนะคอรังสิตเป็นวันที่ร้อนมากๆร้อนจนแบบดูหน้าดิหน้าแดงแดงมากอ่ะนะครับแดงจริงๆนะร้อนจริงๆนะครับนอกเหนือจากแดงแดดแล้วนะยังมีแดงชา FC เอาชามาอีกหนักเลยแต่ว่าร้อนจริงร้อนจริงนี่ผมจะให้ดูนี่ดูเห็นไหมนี่ร้อนจริงนะวันนี้ร้อนสุดๆดูสีนี่โอ้โหดูเทียบสีนะครับก็เพื่อนๆถ้าอยากมาตกปลาคลองสิทธิ์และช่วงฤดูร้อนช่วงนี้นะครับก็เตรียมตัวมาให้ดีนะใส่แขนยาวปิดหูปิดตาปิดหน้าปิดอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนผมจะด่างอะไรแบบนี้นะครับผมตกปลาปิดตาจะมองเห็นหรอมันต้องปิดเลยแต่ลูกตาพูดผิดนะครับประมาณนั้นนะครับก็เรามาเขาเรียกอะไรเซฟตัวเองหน่อยนะครับน้ำดื่มเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมันจะมีเรื่องของฮีทสโตรกด้วยนะครับก็คืออากาศมันร้อนเราหายใจไม่ทันร่างกายมันปรับอุณหภูมิไม่ได้ระวังด้วยตรงนี้ก็เป็นห่วงเพื่อนทุกท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่วันนี้แวะเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านเลย 5-6 ท่านนะครับก็เขินไม่อยากออกกล้องกันทั้งนั้นเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะครับที่เขาเรียกอะไรชื่นชอบติดตามชมรักในผลงานรักในตัวผมนะครับขอบคุณมากๆเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับผมว่าผมรีบจบก่อนดีกว่าถ้าไม่งั้นผมไม่ได้กินข้าวแน่ดุแล้วใส่กันนัวเลยนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันกินครับผมเอาลืมไปอ่ะลืมเยอะไปเลย